สวัสดีค่ะตอนนี้ป้าแมวอยู่ที่คาวาซากิโมเบียสมอเตอร์ไบค์สาขาศรีนครินทร์นะคะเดี๋ยวป้าแมวจะพามาชมเนี่ยคาวาซากิรุ่นนี้รุ่น Z400 ค่ะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวป้าแมวมาพามาดูรายละเอียดด้านหน้าก่อนเลยค่ะดูตรงไหนก่อนดูไฟเลยนะคะไฟเนี่ยไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟ LED ค่ะ LED ไฟเลี้ยวก็จะเป็น LED นะคะนี่เนี่ยตัวตรงนี้ตัวดูตรงหน้าผากตรงหน้าผากตรงนี้จะเป็นสีดำดำเงานะคะใหญ่โตเชียนี่ครับราคาเดี๋ยวก่อนป้าแมยังไม่ได้บอกราคาคันนี้จะเป็นรุ่นนี้จะเป็นจะแต่งนะคะเป็นรุ่น Z400 SE ค่ะราคา195,000 บาทนะคะแล้วก็ดูไฟเสร็จแล้วนะคะมาดูนี่โชคอันนี้จะโชคด้านหน้านี่นะคะคู่อยู่นี่ส่วนนี้กับบังหน้านี่ตรงนี้จะเป็นสีบังโกนหน้าขอโทษไปเรียกกับบังนะบังโกนหน้าจะเป็นสีเทาสวยมากเลยค่ะส่วนขอบล้อแล้วก็ดูล้อเลยค่ะขอบล้อก็จะเป็นเบอร์17นะคะแล้วล้อนี่ล้อจะเป็นล้อแม็กเป็นดิสเบรกนะคะรู้สึกด้านหลังก็จะเป็นดิสเบรกเหมือนกันมีอย่างนี่นะคะมี ABS ด้วยนะคะมี ABS แล้วก็เดี๋ยวป้าดูตรงนี้ส่วนตรงเนี้ยหน้ากากนี่หม้อน้ำนะคะและส่วนนี้ก็จะเป็นนี่น้ำหล่อเย็นเราจะดูอุณหภูมิเช็คได้นะคะนี่ที่ป้าชี้นี่แหละนี่นะคะแล้วก็มาตรงนี้เลยค่ะตรงจะเป็นสีเทาแล้วก็มีตัว Z ใช้สีน้ำเงินตัดเล่นนะคะเล่นลายนะคะสวยมากอันนี้จะเป็นเวลาลดล้มเนี่ยเวลาล้มเนี่ยเขาจะช่วยประคองไม่ให้ตัวเครื่องตัวรถเนี่ยมากระแทกกับพื้นถนนนะคะนี่คือการกระแทกอะค่ะเวลาล้มนี่รถตัวเครื่องตัวรถเนี่ยคือมันจะไม่เป็นอะไรนะคะตัวนี้คือตัวช่วยแล้วก็นี่อันนี้คือเดี๋ยวลำไส้นี่อันนี้มีลำไส้เล็กอยู่2นี่นะคะเป็นเหมือนจะออกสีทองๆนี่แล้วก็นี่อกไก่จะเป็นดำเงาค่ะตัวเครื่องตัวเดี๋ยวป้าดูก่อนนี่นะคะเขาโชว์เลยเขาไม่ปกปิดเลยแล้วดูรุ่นนี้นะคะกระดูกเขาจะเป็นสีดำค่ะดำเนียนนะคะทั้งตัวข้างรถนี่นะคะสีเดียวกันกับตัวกระดูกนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้ที่ใส่น้ำมันเบรกนี่นะคะน้ำมันเครื่องตรงนี้และตรงนี้ก็เช็คได้นะคะตรงนี้แล้วก็นี่นี่คลัชอยู่นี่นะคะเบรกหลังค่ะเบรกหลังอยู่นี่นะคะนี่เบรกหลังอันนี้ที่พักเท้าละค่ะน้ำมันเบรกหลังนะคะอยู่นี่นะคะแล้วก็ไล่ลงมาตรงนี้นี่แล้วดูตรงนี้ตรงท่อไอเสียตรงนี้เขาจะมีโครเมียมอันครอบทีนึงแล้วตัวเนี่ยตัวท่อไอเสียเขานี่ใหญ่มากเลยค่ะแล้วตรงปลายท่อเนี่ยเขาก็ใช้โครเมียมครอบอีกทีส่วนลำตัวของนี่เขาก็จะใช้ครอบมาอีกดูหรูอลังการมากเลยค่ะและนี่ด้านหลังนี่แล้วตรงนี้เป็นแขนนะคะแขนจะอยู่นี่ส่วนล้อนี่จะเป็นล้อแม็กสีน้ำเงินสวยมากเลยค่ะเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะนี่แล้วก็นี่บางคนหลังอยู่นี่นี่สั้นดีเนาะเขาต้องการจะโชว์ไอ้เนี่ยโชว์ล้อใช่ไหมเพราะเนี่ยล้อแม็กเขามันสีน้ำเงินสวยมากไล่ตรงนี้นี่ไฟด้านหลังนี่แล้วมาดูนี่ไฟท้ายอยู่นี่นะครับไฟท้ายไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟทับทิมอยู่นี่ค่ะนี่แล้วส่งไฟส่งป้ายทะเบียนก็มีอยู่นี่นะคะโชคเป็นโชคตั้งอันนี้โชคตั้งค่ะคัน900เป็นโชคนั่นเนาะอันนี้เป็นส่วนนี่กระบังโซ่นี่ก็เป็นสีดำเนียนเลยนะคะดำเนียนค่ะอยู่นี่นี่แล้วก็นี่พักเท้าของคนซ้อนเลยนะคะขาตั้งเขาใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยอันนี้เกียร์อยู่นี่นะคะอันนี้ก็พักเท้าเลยพักเท้าของคนขับนะคะนี่ดูลำตัวรถสิเป็นดำเนียนสวยตรงนี้จะส่วนตรงนี้จะเป็นนะเป็นดำเงานะคะดำเงาเดี๋ยวป้าหลบก่อนอันนี้ก็การเวลาล้มนะคะเวลาล้มเนี่ยตัวรถจะไม่เป็นไรไม่กระแทกนี่แล้วดูตรงนี้ตรงเบาะนี่เลย
ตรงนี้นะคะตรงที่คนซ้อนเนี่ยตรงนี้จะเป็นเทาเข้มแล้วก็มีดำเงาตัดนะคะส่วนตัวเบาะนี้ก็จะเป็นแบบเป็นเบาะหนังมีเป็นเข็มขัดแบบเก๋เลยค่ะนะคะไล่ลงมาตัวนี้ส่วนของคนขับเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนเป็นรูปเขาทำเป็นเหมือนรูปหัวใจเลยแล้วนี่ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาแต่งมาแต่งเพื่อเขาเรียกกันอะไรนะเวลาคนขับเวลาเขาขับเนี่ยเขาใส่เข็มขัดหัวเข็มขัดก็อาจจะไปคูดกันรอยอะค่ะกันรอยนี่นะคะนี่เขาก็แต่งมาให้เท่ออกเท่มากแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่กุญแจเสียบปุ๊บเขาก็จะเด้งออกเติมน้ำมันตรงนี้นะคะตรงข้างถังน้ำมันนี่นะคะตรงนี้นี่เขาก็แต่งมากันรอยค่ะนี่นะคะกันรอยเป็นรอยเป็นเวลารถจะไปขูดไปขีดหรือไปล้มไปอะไรงี้นะคะนี่ดูตัวถังน้ำมันสิดำเงาสวยมากนะคะแล้วมาดูตรงนี้เลยนี่ดูปลายแฮนโอ้โหมันหนักเนาะดูแฮนปลายแฮนจะเป็นเขาจะทำเป็นสีดำครอบนะคะคลัสก็อยู่นี่แหละกระจกก็อย่างเท่เลยค่ะแบบอย่างอลังการอันนี้นะคะไฟดีสูงดีต่ำก็อยู่นี่นี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแตรอยู่นี่นะคะแล้วตรงนี้ตรงต่อจากแฮนมาตรงเนี้ยว่าจะเรียกอะไรเดียแฮนเนี่ยตรงแฮนยาวดำยาวมานี่เลยนะคะมาตรงนี้มาถึงจุดนี้อันนี้ก็จะเป็นเบรกน้ำมันเบรกหน้านะคะนี่เวลารถปิดเปิดนี่ตรงนี้นะคะปุ่มสตาร์ทก็อยู่นี่คันเร่งนี่บึ้นบึ้นบึ้นไปเลยนี่เบรกขวาเบรกหน้าโอ้เบรกหน้านี่นะคะเร่งก่อนบึ้นบึ้นบึ้นไปก่อนนะคะนี่แล้วก็ตรงไหนอีกอะที่ป้ายังไม่ได้บอกอะกระจกนี่ดูกระจกก่อนกระจกนี่เขาทำอย่างเท่เลยนะนี่นะคะดูสิทำเหมือนตาแคชไอเลยเปล่าเนาะตาแบบแคชไอเลยเห็นไหมคะเท่อะดูแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วป้าจะบอกอะไรอีกนะเออนี่ลืมตรงนี้โลโก้คาวาซากิตัวหนังสือสีขาวแล้วก็นี่อันนี้สีน้ำเงินเงาสวยมากเลยค่ะตัดกระดำกระดำเงานี่ตรงนี้นะคะคันนี้นะป้าชอบมากเลยอะป้าเดี๋ยวป้าถูกหวยนะป้าจะซื้อเสร็จป้าจะขับเองแล้วป้าก็จะเอาลุงอ่ะเอาเชือกมามัดนั่งซ้อนนะไม่ใช่เอาเชือกมามัดลากนะเอาแกมานั่งข้างหลังแล้วป้าคนขับมัดแกให้แน่นเลยเนาะกันแกหงายหล่นลงไปเนาะเดี๋ยวก่อนงวดนี้ป้าถูกป้าจะมาเอาคันนี้แหละเท่มากสวยจริงๆโปรโมชั่นนะคะเขาจะมีเป็นเดือนๆไปค่ะสำหรับเดือนนี้โปรโมชั่นเขาจะลด 7,000 บาทนะคะส่วนรายละเอียดโปรโมชั่นนะคะสอบถามได้เลยตรงเดี๋ยวป้าจะทิ้งเบอร์อยู่ไว้ที่ใต้คลิปของป้านะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสายยนต์น่ารักค่ะ